สัญชาติต่อนะครับก็เดี๋ยวใกล้จบแล้วครับก็จริงๆส่วนของอันนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับพอลักษณะที่เป็นการเก็บแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหน้าตาของตัวการออกแบบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียก Fact Table นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Measure Measure คือสิ่งที่เราวัดเพราะฉะนั้น Measure จึงเป็นแต่ตัวเลขเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับวัดเฉพาะเรื่องด้วยนะครับ Measure สมมุติ Fact ไอตัวคิวตัวนี้มันสนใจเฉพาะยอดขายช่องนี้ก็จะเป็นยอดขายนะดอลลาร์เนี่ยช่องนี้ก็จะเป็นยูนิตคือจำนวนกล่องที่เป็นอาจจะเป็นอินเวนทอรี่หรือเป็นไรก็ว่าไปนะครับก็คือจะมีเมชเชอร์อย่างเงี้ยได้เยอะนะครับที่เหลือของเมชเชอร์ก็เขาเรียกดิเมนชันดิเมนชันคือมิติที่มอง against เมชเชอร์พวกนั้นก็คือในเรื่องนึงมองได้กี่มิตินะครับแล้วแต่นักศึกษาจะออกแบบเพราะฉะนั้นมิติมีได้ตั้งแต่3นะโดยมากเมืองไทยประมาณ3ถึง5มากสุดนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า Star Schema ส่วน Snowflake เนี่ยก็มี2แบบจะเป็นแบบStar ตัว Dimension แตกย่อยออกมาซึ่งอันนี้ยังคงบังคับเป็น Third Normal Form นะครับแต่ถ้าคนไม่รู้ไม่เคยเรียนก็ไม่ต้องสนใจคือว่าสามารถแตกดิเมนชันได้หรือแตกแฟกได้แฟกที่มี2แฟกแต่ดิเมนชันร่วมทำได้นะครับแต่แล้วแต่ซอฟต์แวร์ด้วยซอฟต์แวร์นั้นๆทำได้หรือเปล่าด้วยนะไอ้นั่นอีกเรื่องนึงนะไม่เกี่ยวกันก็คือว่าคุณสมบัติของพูดง่ายว่าความสามารถของซอฟต์แวร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันงั้นโดยมากแล้วในตลาดนั้นในอดีตก็จะมีเบอร์นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นเบอร์พวกนี้นะครับ IBM Oracle SAP eBase มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยังมีที่เป็นหลักๆ ก็จะมี Cognos นะครับ Cognos นี่ก็โดนซื้อไปโดย IBMเออโทษทีเดี๋ยวนะฮะ Business Object มี Business Object Cognos Hyperion Hyperion นี่โดย Oracle ซื้อไปแล้ว Cognos นี่น่าจะเป็น IBM นะแล้ว Business Object คือ SAP SAP ซื้อไปแล้วนะครับก็คือพวกเครือใหญ่ๆที่เป็นฐานข้อมูลเดิมเขมือบซื้อไปนะครับอย่างตอนนี้ Big Data ก็เจอก็เริ่มอีกสักพักผมก็เชื่อว่า Oracle ก็ซื้อนะเพราะฉะนั้นโดยหลักๆแล้วเจ้าพ่อเจ้าแม่วงในวงการก็จะรอโอกาสที่จะไปเทคพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่ายอเมริกานะงั้นเทคโนโลยี OLAP ย่อมาจาก Online Analytical Processing ซึ่งหน้าตาก็จะเป็นรูปแบบของตัวการเก็บในรูปแบบที่เป็นมิตินะครับซึ่งในลักษณะนี้จริงๆบอกได้เลยว่ามันมีลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมคือวิธีมองข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับฐานข้อมูลแบบเดิมๆคือมองที่เราคุ้นเคยก็คือมองในรายละเอียดนะครับของแต่ละข้อมูลนะครับแต่ไม่ได้มองมิติแต่ถ้าเกิดคลังข้อมูลเนี่ยมองมิติเรื่องเดียวกันนะแต่ต่างมิติกันแต่ถ้าเกิดสมมติฐานข้อมูลเดิมๆก็จะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่บนโทรศัพท์อย่างเงี้ยคือเป็นเฉพาะตัวนั้นแต่มิติไม่มีนะความลึกไม่มีพูดง่ายๆมีเลเวลเดียวคือตัวเนี้ยถ้าเกิดบอกว่าเขาเรียกอะตอมิกก็คือว่าตัวเดียวโดดๆอย่างสมมติเอาชื่อใครดีนายกขคนามสกุลงอจอฉออะไรก็ว่าไปเงี้ยก็คือคนเนี้ยคนเดียวเลยไม่มีคนที่สองเพราะชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เอ๊ะชื่อนามสกุลรหัสแบบจำประชาชนมันต้องอะตอมิกคือเดียวไม่ซ้ำแต่ในโลกของตัวคลังข้อมูลนั้นซ้ำเพียบเลยฮะมันไม่สนใจเรื่องซ้ำไม่ซ้ำมันสนใจว่าจะวิเคราะห์อะไรนะครับคนละแบบ
รูปแบบหน้าตาก็จึงมีลักษณะนี้อย่างที่บอกไปแล้วถ้าเนื้อสาเก็บเยอะพอมันจะมีแกนที่3เกิดขึ้นเองก็คือมี Excel อัดแน่นเป็นกระป๋องจะเกิดแกนที่3ที่4ที่5ที่6ได้หมดนะครับรูปแบบจึงเป็นลักษณะของเป็นคิวบ์เป็นรูปบาศก์เกิดจากไหนเกิดจากลักษณะการมองของข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทครับเขาเรียก MOLAB ROLAB และ HOLABนะครับให้เข้าใจอย่างง่ายๆอย่างนี้เมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็น MOLAB นะครับ MOLAB คืออะไร MOLAB เป็นคิวบ์ขนาดเล็กเป็น OLAB ขนาดเล็กที่สร้างตายตัวไว้แล้วเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้นะครับจะเพิ่มก็คือไม่เยอะก็เพิ่มอาจจะเป็นรายวันหรือเป็นเงี้ยแต่ขนาดมันจะโตขึ้นเขาเรียก accumulate ได้นะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับในขณะที่ ROLAB เนี่ยเป็น Relational OLAB มีลักษณะก็คือฐานข้อมูลเดิมมาแหละนะครับเก็บในรูปแบบเดิมเลยเป็น Relational Database เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพียงแต่ลิงก์ไปลิงก์มาอันนั้นก็มีลักษณะที่ซึ่งยังคงลักษณะใช้เป็นลักษณะของการ Query ที่เป็นลักษณะ Relational Database เหมือนกันหรือ Hybrid เลยก็คือรูปผสมระหว่าง OLAB กับ Relationalสรุปง่ายๆก็คือ MOLAB เนี่ยเป็นคิวจริงๆเก็บรูปแบบจริงๆเก็บทุกอย่างเป็นรูปแบบหมดเลยเป็น Excel พูดง่ายรูปแบบถ้านึกไม่ออกก็คือ Excel อัดแน่นเป็นกระป๋องอะรูปแบบที่เป็น Excel หลายๆแผ่นน่ะนะคือคิวแต่ถ้าเป็น ROLAB เนี่ยเป็น Relational หรือรูปแบบผสมทั้ง 2,000 นะครับหน้าตาของ Relational จะเป็นงี้นี่คือ MOLAB จะสังเกตนะครับถังเขียวกับตัวสีส้มเนี่ยตัวสีส้มตัวนี้เกิดจากถังเขียวแล้วเกิดขึ้นมามากมายเลยแต่มาจากถังเขียวนะงั้นเวลาที่เราแควรี่เฉพาะจากตัวสีส้มเราไม่เคยแควรี่ที่ถังเขียวนะครับนี่คือ MOLAB ในขณะที่ ROLAB เนี่ยจะสร้างตัวสีส้มขึ้นมาก็จริงแต่เฉพาะเรื่องถ้าไม่มีให้แควรี่ตรงที่ขังเขียวนะครับ ROLAB จึงมีลักษณะตรงนี้เป็นแคชเป็นลักษณะที่อันไหนที่ถามแล้วมันจะมาถ้าถามซ้ำก็จะเอาตรงนี้ตอบแต่ถ้าถามไม่ซ้ำต้องมาที่นี่หรือผสมไปเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาดูโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้ดูว่าถ้าเป็นนักศึกษาจะออกแบบยังไงมาลองดูครับเดี๋ยวให้เวลาสัก10 นาทีผมขออนุญาตไปห้องน้ำแป๊บนึง